ในตอนที่แล้วนะครับผมพาทุกคนไปเรียนธุรกิจแบบที่เรียกว่า case based study ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เราสอนกันใน business school เลยก็คือพาทุกคนสวมหมวกนะครับย้อนรอยเสมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่ก่อตั้งธุรกิจนั้นขึ้นมาธุรกิจดำเนินไปนะครับถึงเหตุการณ์นึงเกิดเรื่องที่ต้องตัดสินใจถ้าเป็นเราจะตัดสินใจยังไงผมจะพาทุกคนไปลองคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูเสร็จแล้วผมก็ถึงจะเฉลยว่าณวันนั้นผู้บริหารของธุรกิจนี้ตัวจริงเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงไปและผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบไหนซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยผมก็พาทุกคนไปดูจุดเริ่มต้นของ Netflix นะครับถ้าใครเคยได้ยินว่า Netflix ที่มีมูลค่าเป็นหลายแสนล้านปัจจุบันเนี่ยเติบโตผงาดขึ้นมาได้ด้วยการที่ disrupt เจ้าตลาดอย่างร้านเช่าวิดีโอบล็อกบัสเตอร์ด้วยการที่ตัวเองทำหนังทำซีรีส์สตรีมมิ่งให้ดูออนไลน์ถ้าคุณได้ยินเรื่องแบบนี้มาทั้งหมดนี้ผิดนะครับจุดเริ่มต้นของ Netflix เป็นยังไงความคิดสร้างสรรค์ของ CEO ของ Netflix ที่ทำให้ Netflix มีวันนี้ได้จากจุดเริ่มต้นตอนนั้นมีอะไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วกลับไปฟังกันก่อนได้นะครับส่วนในวันนี้เราจะมาต่อกันครับว่าณวันที่คุณเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาในที่นี้คือ Netflix นะครับคู่แข่งรายอื่นๆคนนอกอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะคนอื่นๆที่มีเงินถุงเงินถังหนากว่าคุณเป็นร้อยเป็นพันเท่าเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้เซ็กซี่น่าสนใจอยากจะกระโดดเข้ามาเล่นเข้ามาแข่งกับคุณในฐานะบริษัทใหม่ที่เงินน้อยที่สุดจะพังงาขึ้นมาชนะคนเหล่านี้ได้ยังไงนี่คือสถานการณ์ที่ Netflix เจอตอนที่กำลังจะเติบโตครับซึ่งเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบแต่ทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้น่าจะได้เอาข้อคิดเอาหลักการแล้วก็ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ไปวิเคราะห์ไปทำให้ธุรกิจตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นไปด้วยครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับความเดิมในตอนที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปถึงตอนที่ Netflix เนี่ยเติบโตขึ้นมามากๆใช่ไหมครับแล้วก็ส่งวิดีโอส่ง DVD ไปที่บ้านของลูกค้าเนี่ยทุกคนทั่วอเมริกาได้มีการขยาย Warehouse ขยายจุดรับจุดส่งเพิ่มขึ้นละปรากฏว่าบริษัทใหญ่ๆในฮอลลีวูดเห็นว่าเอ้ยโอกาสนี้ดีก็เลยส่ง DVD ส่งวิดีโอพวกเนี้ยไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้อมากขึ้นกลายเป็นว่าทุกหัวมุมเมืองครับก็มีวิดีโอมีหนังมี CD DVD เหล่านี้ขายอยู่เต็มไปหมดเลยทำให้ Netflix ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ฝากพวกคุณไปคิดว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเองเนี่ยทำให้ Netflix เนี่ยสูญเสียรายได้ไปมหาศาลครับเพราะคนก็ไปซื้อร้านแถวบ้านได้ตอนนั้นนะครับ Reed Hastings CEO ของ Netflix เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยได้กลับมาคิดต่างๆนานาครับว่าจะทำยังไงดีให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้สุดท้ายก็เลยไปตายในอีล็อปเดิมนะครับก็คือกลับไปใช้กลยุทธ์เดียวกันกับที่ Blockbuster ทำนั่นก็คือถ้าสมมติใครที่คืนวิดีโอคืน DVD ช้าเนี่ยก็จะในมูลค่าที่แพงขึ้นเพื่อให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นอย่างนั้นครับ Netflix ก็ไม่ต่างจาก Blockbuster เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเช่าวิดีโอเช่าหนังไปถ้าคืนช้าก็ต้องมีค่าปรับครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าNetflix กับ Blockbuster ก็ดูไม่ต่างกันแต่ Blockbuster เนี่ยผมเดินไปแถวบ้านผมสามารถได้หนังได้ภาพยนตร์เลยแต่ว่า Netflix เองเนี่ยผมไม่ได้นะครับผมเข้าไปในเว็บกดสั่งใช่ไหมครับอีก 2-3 วันหนังถึงจะส่งมาถึงบ้านผมเนี่ยแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวในเมื่อราคามันใกล้เคียงกันมีค่าปรับเหมือนกันงั้นผมก็ไป Blockbuster ดีกว่าสุดท้าย Netflix ก็เลยยอดขายตกลงเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนึงครับที่ Reed Hastings เขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ละปล่อยไปแบบนี้เนี่ยบริษัทเจ๊งล้มละลายแน่นอนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่Reed Hastings คิดจนสุดท้ายเขาก็เลยได้มาตกผลึกไอเดียนึงครับโดยการเอาข้อมูลของลูกค้าทุกคนเนี่ยมากางดูว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยคนหนึ่งนะครับน่าจะเช่าหนังไปสักเดือนละกี่ครั้งรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเดือนหนึ่งจ่ายเงินให้เขาเนี่ยกี่บาทแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่สูงมากนักนะครับอาจจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งต่อเดือนแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเลขตัวนี้แหละครับเป็นตัวเลขที่เขารู้สึกน่าสนใจมากว่าบางคนอาจจะเช่าแค่ครั้งเดียวอะหนังเรื่องนี้น่าดูที่สุดละเช่าเลยแค่ครั้งเดียวแล้วก็อาจจะหายไปเลยอีก 2-3 เดือนกลับมาเช่าอีกเรื่องนะครับที่โอเห็นโฆษณาเยอะก็เลยอยากดูRee Hastingsบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเขาได้ไหมทำให้เขาเนี่ยจ่ายเงินเรามาเลยแล้วก็อยากดูกี่เรื่องเนี่ยก็ดูไปโดยที่เขายังได้รู้สึกว่าคุ้มค่าอยู่จึงเป็นที่มานะครับที่ Netflix ก็เลยเริ่มทำครั้งแรกครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนแรกในอุตสาหกรรมนี้ที่ทำเลยนะครับก็คือการเช่าหนังเช่าภาพยนตร์ DVD เนี่ยแบบรายเดือนครับก็คือจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าที่เรียกว่า subscription model แล้วคุณจะเช่า DVD มากเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหนังใหม่คุณเช่าได้หมดครับสมมติปกติผมเช่า DVD 1เรื่องอาจจะราคาเท่านี้2เรื่องอาจจะราคาเท่านี้ใช่มั้ยครับ Reed Hastings คิดอย่างงี้ครับจ่าย
ประมาณ1เรื่องกว่าๆครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะเช่ากี่เรื่องก็ได้ครับก็เช่าไปเรื่องนึงเอามาคืนเอาอีกเรื่องนึงไปดูต่อได้นี่คือโมเดลที่ Netflix คิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จมากๆครับเพราะมันทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าโอ้สมมติผมอยากจะไปเช่าที่ Blockbuster เนี่ย1เดือน2เรื่องผมจ่ายมากกว่า Netflix แล้วงั้นผมจ่าย Netflix ไปเลยดีกว่านะครับผูกไปรายเดือนรายปีก็ดีเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับแล้วถ้าสมมติเดือนนั้นผมดูแค่เรื่องเดียวก็ถือว่าโอเคพอๆกันนะแต่ถ้าผมดูมากกว่า1เรื่องผมรู้สึกคุ้มละเหมือนกับกินบุฟเฟ่ถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคคิดและมันทำให้ Netflix เนี่ยเติบโตมากๆในเวลานั้นครับทุกอย่างเหมือนจะออกมาดีใช่มั้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเจอจุดที่ทำให้เขาถึงทางตันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่ Netflix เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ต้องไปซื้อ DVD มาใช่ไหมครับจากผู้ผลิตแล้วก็สมมติว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ซื้อมา100แผ่นละแต่ว่าถ้าคนเช่ามากกว่า100แผ่นก็ไม่มีสต็อกที่จะไปให้ลูกค้าแล้วถูกไหมครับทำให้หลายครั้งครับคนที่เข้ามาใน Netflix โอ้มีภาพยนตร์เรื่องใหม่ออกเข้ามา Netflix ปุ๊บนะครับเข้าไปดูกดแล้วก็ปรากฏว่าหนังเรื่องนั้นหมดแล้วนะครับโซเอาคนก็อ้าวเซ็งเลยไม่มีของที่อยากดูนะครับสุดท้ายก็ยกเลิกการเป็นสมาชิกไปเพราะว่าเข้าไปทีไรของก็หมดเข้าไปกี่ทีของก็หมดครับกลายเป็นว่าโมเดลเนี่ยเหมือนกับจะดีนะแต่ว่าเติมสต็อกเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอครับเพราะตราบใดที่ Netflix เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย Netflix ก็ยิ่งต้องสต็อก CD มากขึ้นเรื่อยๆสมมติหนังเรื่องนึงผมสต็อกมาเลยนะครับ10,000ชิ้นเพียงพอต่อคน10,000คนแน่นอนหลังจากนั้นแค่ประมาณ 3-4 วันครับ CD DVD 10,000 ชิ้นนี้จะกลายเป็นขยะจะกลายเป็นของเก่าทันทีถูกมั้ยเพราะหนังเรื่องนี้ก็คนมันเลิกดูแล้วอะครับตอนนั้น Reed Hastings ก็เรียกประชุมผู้บริหารนะครับแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับตอนที่ผมอ่านเคสอยู่แล้วผมก็มานั่งคิดว่าเราคงพอจะเดาออกแหละว่าถ้าสมมติสุดท้ายเราสามารถไปนิโกเชตนะครับเราไปต่อรองกับค่ายหนังว่างั้นขอเป็นไฟล์วิดีโอมาเลยให้คนดูออนไลน์เหมือนในปัจจุบันเนี่ยคนจะดูล้านคน10ล้านคนผมก็ไม่ต้องมาสต็อกซีดีดีวีดีก็คงจะเป็นเรื่องดีถูกไหมครับซึ่งนั่นคือปลายทางที่ Netflix ทำได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้มันยังทำไม่ได้ก็เลยถามว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารในวันนั้นเนี่ยคุณจะปรับปรุง business model ยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ลองคิดดูเล่นๆได้นะครับถ้าสมมติอยากคิดเนี่ย pause วิดีโอดูก่อนได้นะครับลองคิดดูแต่ผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ Netflix ทำวันนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับที่เขาคิดว่าเออจริงๆทำอย่างงู้นก็ได้นะทำอย่างนี้ก็ได้แต่ปรากฏว่าความเป็นจริงที่เขาทำเนี่ยซึ่งผมว่าอันนี้เฉียบคมมากนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์อยู่แล้วใช่ไหมครับคนเข้าไปที่ Netflix ล็อกอินแล้วก็มีหนังมาโปรโมทเขาก็จะมีหนังดีหนังเด่นประจำสัปดาห์หนังที่ Netflix อยากจะแนะนำให้คุณดูหนังเรื่องนี้ได้5ดาวเลยหรือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ขายดีตลอดกาล Netflix เริ่มทำตัวฟังก์ชันในการ recommend หนังครับโดยที่ต้องเล่าก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ย Netflix เขาพยายามทำฟังก์ชันในการแนะนำหนังอยู่แล้วก็คือเขาเนี่ยเจอปัญหาครับว่าคนที่มาเช่าวิดีโอเช่าหนังไปเรื่องนึงแล้วเนี่ยบางครั้งไม่เช่าเรื่องต่อไปจาก Netflix ครับก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับเพราะผมไม่ได้รู้หนิว่าผมจะดูอะไรนะครับ Netflix มีหนังให้เช่าเป็นพันๆหมื่นๆเรื่องเลยผมไม่รู้จะดูอะไรนะครับก็ไม่ได้เช่า Netflix ก็เลยใช้วิธีการเก็บข้อมูลครับเช่นสมมติผมดูหนังเรื่องกอไก่ไปนะครับ Netflix ก็มีข้อมูลครับว่าคนทั่วประเทศที่เคยดูหนังเรื่องกอไก่มักจะเช่าเรื่องขอไข่ไปด้วยก็เป็นอะไรฮะเป็น AI Machine Learning นะครับทำให้พอที่จะเดาได้ว่างั้นไอ้คนเนี้ยที่ชอบดูหนังเรื่องกอไก่ก็มีโอกาสที่จะเช่าเรื่องขอไข่นี้ต่อเหมือนกันก็เอามาแนะนำให้ผมครับผมก็เฮ้ยเรื่องนี้น่าดูนี่น่าจะคล้ายๆเรื่องเมื่อกี้เลยสมมติผมชอบหนังสายลับอ่ะผมดู007ไปนะครับสมมติผมไม่รู้จัก Mission Impossible เลยแต่ Netflix ก็ไปเจอว่าคนที่ดู007เนี่ยมักจะชอบไปดูหนัง Mission Impossible ของ Tom Cruise ด้วยก็เลยแนะนำมาให้ผมดูต่อผมก็เฮ้ยหนังเรื่องนี้ก็น่าดูเหมือนกันเข้าไปกดดูเข้าไปกดเช่าแล้วกันนี่คือสิ่งที่ Netflix ทำมาในก่อนหน้านี้แล้วทำได้ดีมากนะครับทำให้พอเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือ DVD ไม่พอสต็อกไม่พอเนี่ย Netflix ก็เลยเปลี่ยนอัลกอริทึมนิดนึงครับโดยการแนะนำเฉพาะหนังหรือภาพยนตร์ที่ยังมีสต็อกอยู่ก็คือภาพยนตร์เรื่องไหน CD DVD เรื่องไหนที่ตอนนี้มันกำลังจะหมดสต็อกหรือมันหมดสต็อกไปแล้วคนดูเยอะจะไม่ถูกเอามาแนะนำครับคนล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บใหม่ก็จะแนะนำเรื่องอื่นที่มีสต็อกแน่ๆเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เช่า DVD เหล่านั้นไปแล้วก็พอ DVD อันที่มันหมดสต็อกเนี่ยมันเติมสต็อกกลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยเป็นแนะนำคนอื่นๆให้มาดูเรื่องนี้อีกทีนึงทำให้ Netflix ก็เลยจัดการสต็อกได้ดีขึ้นนะครับจากความคิดแค่นี้เลยซึ่งตรงนี้ผมอยากจะชวนทุกคนคิดนะครับว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็ตามในเชิงธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยบางครั้งเราพยายามที่จะแก้ที่ต้นเหตุเกินไปหลายคนคิดว่าดีเนาะมีปัญหาก็อย่าแก้ที่ปลายเหตุสิไปแก้ที่ต้นเหตุสต็อกไม่พอทำไงก็เติมสต็อกสิสต็อกน้อยอ่ะซื้อมา10,000ชิ้นไม่พอทำยังไงก็แก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับไปเลยสต็อก 20,000 ชิ้น 30,000 ชิ้นแต่จริงๆแล้วธุรกิจไม่มีท่าอะไรตายตัวครับในฐานะของ
คนที่เป็นคนทำการตลาดคุณอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราทำยังไงให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนจากจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งครับ Netflix ก็เห็นเลยว่าสต็อกไม่พอดูแล้วว่าไปสต็อกเพิ่มก็ไม่คุ้มงั้นเราไปเล่นกิมมิคทางการตลาดที่ปลายทางเลยดีกว่าก็คือไม่ต้องทำให้คนอยากดูเรื่องนี้ทำให้คนอยากดูเรื่องอื่นที่เรามีสต็อกสินี่คือสิ่งที่ Netflix ทำนะครับในเวลานั้นแล้วปรากฏว่าแก้ปัญหาเรื่องสต็อกได้ทั้งหมดนี้เลยทำให้ Netflix กับโมเดลใหม่ของเขาเนี่ย Subscription หรือว่าจ่ายรายเดือนเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนคิดก็คือแล้วทำไมผู้เล่นที่เป็นรายใหญ่ในวันนั้นอย่าง Blockbuster เนี่ยก็เห็นนะว่า Netflix เนี่ยทำรายเดือนครับทำไม Blockbuster ถึงไม่ลองพยายามทำตามเหมือน Netflix บ้างอันนี้เป็นทฤษฎีของเรื่อง Disruptive Model นะครับที่ Professor Clay Christensen จากมหาวิทยาลัย Harvard เนี่ยได้เคยนิยามไว้นะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าจริงพอสมควรนะคือผู้เล่นรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นผู้เล่นรายเล็กๆพยายามเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆสร้างโมเดลใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าธุรกิจใหญ่ไม่เห็นนะครับเขาเห็นครับแต่เขาไม่คิดที่จะทำอะไรกับมันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นความ disruptive ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามมองลงมาแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยฉันปล่อยเช่า DVD 1แผ่นเนี่ยฉันก็ได้กำไรเท่ากับที่คุณรับ subscription เป็นรายเดือนเลยแบบนี้ฉันจะทำ subscription ไปทำไมเพราะปกติคนมาเช่ากับฉัน2แผ่น3แผ่น4แผ่นต่อเดือนกำไรฉันก็เท่านี้ฉันจะยอมลดรายได้ตัวเองทำไมตอนนั้นรายได้เป็นหมื่นๆล้านถ้าทำ subscription model คิดง่ายๆว่าลูกค้ามีจำนวนเท่าเดิมแปลว่ารายได้เราหายไป4เท่านะครับถูกไหมนั่นคือในมุมของบริษัทใหญ่ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าโอเคเขาคงไม่คุ้มที่จะมาทำแต่ในมุมของบริษัทใหม่บริษัทสตาร์ทอัพอย่างในที่นี้คือ Netflix เนี่ยต้นทุนเขาแทบจะต่ำมากอยู่แล้ววันนี้ลูกค้าผมคือ0คนผมทำโมเดลนี้ผมได้ลูกค้า 1,000 คน 5,000 คน 10,000 คนเห็นไหมครับมันเป็นกำไรที่เหนาะๆนะฮะกำไรที่ได้มาแน่ๆแต่พอเทียบกับ Blockbuster ที่เป็นผู้เล่นในตลาดเดิมอยู่แล้วเนี่ยสมมติลูกค้าเขามีแสนคนแต่ก่อนเขาได้กำไรสมมติ 400,000 ดอลลาร์วันนี้ถ้าเขาจะปรับมาเป็น Subscription Model กำไรเขาเหลือแค่แสนดอลลาร์ทันทีดังนั้นเขาไม่ใช่ไม่เห็นครับเขาเห็นแต่เขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองมาทำในโมเดลที่มันได้กำไรน้อยกว่าเดิมซึ่งณเวลานั้นเองนะครับก็มีอยู่หลายกระแสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ Netflix เนี่ยก็ไม่รู้จะทำธุรกิจยังไงต่อละนะครับก็เลยเอาบริษัทตัวเองเนี่ยไปขายให้กับ Blockbuster เลยก็ถาม Blockbuster ตรงๆเลยว่าอยากจะมาซื้อกิจการของผมไหมคุณก็จะได้มีธุรกิจออนไลน์ไงเป็น Blockbuster ออนไลน์อะไรก็ว่าไปโดยที่ Netflix เนี่ยมีระบบพร้อมที่จะให้คุณเอาไปสวมได้หมดเลยแต่วันนั้นครับด้วยความที่ Blockbuster เนี่ยเห็นว่าตัวเองใหญ่กว่า Netflix มากๆนะครับโฆษกของ Blockbuster ก็เลยออกมาประกาศว่า Blockbuster ไม่มีทางทำธุรกิจออนไลน์หรอกธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนและที่สำคัญเนี่ย Netflix ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของการเป็นคู่แข่งของ Blockbuster ด้วยซ้ำไม่ได้จำเป็นเลยว่า Blockbuster จะต้องไปซื้อหรือลงไปแข่งกับ Netflix ด้วยซ้ำไปแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในปัจจุบันนี้ Netflix มูลค่าเติบโตไปเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์ในขณะที่ Blockbuster เนี่ยเจ๊งปิดกิจการไปแล้วนะครับซึ่งในตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของ Netflix ตอนที่3เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนเคสเบสสตัดดี้เหมือนวันนี้อีกแต่เราจะไปลงลึกลงดีเทลกันว่าณจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยที่ปัจจุบันนะครับ Blockbuster ยังขนาดนี้ Netflix ยังขนาดนี้อยู่นะเป็นสตาร์ทอัพแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Netflix เนี่ยพุ่งทะยานแล้วก็แซง Blockbuster ไปได้เนี่ยเป็นเพราะตอนนั้นผู้บริหารเขาเห็นอะไรและเขาคิดอะไรเขาต้องดีลกับเรื่องยากๆอะไรบ้างกว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้ลองคิดดูง่ายๆก็ได้ครับสมมติวันนี้คุณเป็นบริษัทนึงสมมติในประเทศไทยแล้วกันนะคุณเห็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสมมติผมยกตัวอย่างเป็นปตท.แล้วกันวันนี้คุณเป็นบริษัทใหม่ๆแล้วคุณบอกว่าผมจะต้องเติบโตให้แซงบริษัทนี้ให้ได้เลยมันดูเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็น Netflix คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรในการที่เติบโตแล้วแซงเขาได้ขนาดนั้นซึ่งกลยุทธ์การทำธุรกิจกลยุทธ์การตลาดที่ Netflix ใช้ทำมีอะไรบ้างตอนหน้าจะเล่าให้ฟังครับฉะนั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับส่วนหลังจากเรื่อง Netflix นี้อยากให้ผมมาวิเคราะห์เรื่องอะไรให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับตอนนี้นะครับหนังสือที่ผมและเพื่อนๆอาจารย์หลายคนเนี่ยช่วยกันเขียนกำลังวางขายแล้วนะครับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่เล็กหรือว่ากลางนะครับทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนหรือว่ามีกลยุทธ์ถ้าคุณทำธุรกิจแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้ใช้กลยุทธ์แปลว่าคุณกำลังปล่อยให้ธุรกิจรันไปอย่างตามมีตามเกิดครับแล้วกลยุทธ์ที่ว่ามันมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้นะครับรวบรวมทฤษฎีการบริหารแล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดังๆหลายทฤษฎีบนโลกนี้นะครับเพราะกว่าจะมาเป็นทฤษฎีเหล่านี้ได้มันเคยเป็นก
รณีศึกษาของบริษัทนับร้อยนับพันครับที่เขาทำพลาดมาในอดีตแล้วมันก็ถูกตกผลึกกลายมาเป็นทฤษฎีแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ครับและตอนนี้เองผมก็จัดแคมเปญพิเศษนะครับให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือถ้าคุณได้ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วทักเข้ามาบอกใน LINE นพพงศธร 1,000 คนแรกนะครับผมจะพาคุณไปฟังทอล์คพิเศษครับที่ผมจะเชิญเพื่อนๆนักธุรกิจ12คนมาเล่าให้ฟังแบบ Exclusive ครับไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนว่าก่อนที่เขาจะทำธุรกิจมาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เขาผ่านเบื้องหลังการบริหารยังไงมาบ้างถ้าใครที่ยังไม่มีหนังสือนะครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือซื้อได้ในออนไลน์ผ่านลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ให้ใน Description แล้วก็คอมเมนต์ครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ